Facebook ช่วยอะไรในเหตุการณ์ร้ายได้บ้างไอเซร่าเอ็นวันที่4ตุลาคม66จุลภาค10นาฬิกา14นาทีสนุกทุกวันนี้ต้องยอมรับว่าภัยต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องภัยธรรมชาติภัยจากอุบัติเหตุหรือแม้กระทั่งการกราดยิงเมื่อวานนี้ก็ตามต่างก็ทำให้หลายคนวิตกกังวลว่าเหตุนี้จะเกิดขึ้นกับตัวเราเมื่อไหร่แต่ถ้าเราอยู่ในระแวกเหตุการณ์นั้นมันจะมีอะไรบอกว่าเราปลอดภัยบ้างเรื่องนี้ Facebook สามารถช่วยเราได้เพราะเมื่อวานนี้ผู้เขียนเองได้พบว่าเมื่อเหตุการณ์จบลงและมีการโพสต์ถึงสถานที่นั้นจะมีการแจ้งเตือนออกมาว่าคุณปลอดภัยหรือไม่หากคุณกดว่าปลอดภัยระบบของ Facebook จะใส่ Statusปลอดภัยให้เพื่อนของคุณได้รับรู้ทันทีแต่ถ้าไม่ปลอดภัยก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งสกรีลชาร์ท20,231,512,526ฟาการทำงานของฟีเจอร์นี้คือจะดูจากเรื่องราบการโพสต์ของคุณแฮชแท็กของเหตุการณ์รวมกันกับพิกัดปัจจุบันของคุณอยู่ซึ่งทำให้สามารถบอกได้ว่าคุณปลอดภัยหรือไม่ได้เช่นเดียวกันสกรีลชาร์ท20,231,512,807ฟาอย่างไรก็ตามในต่างประเทศก็จะมีบริการเตือนอื่นๆเช่นการเตือนผ่านผู้ให้บริการซึ่งในประเทศไทยจะมีการเตือนแบบนั้นแค่ภัยพิบัติทางธรรมชาติและรวมถึงการแจ้งเตือนกับมือถือทั้ง Android และ iOS ผ่านตัวเครื่องได้ในลักษณะเดียวกันแต่อาจจะไม่สามารถเตือนเหตุการณ์อย่างการกราดยิงที่สยามพารากอนเมื่อวานนี้ได้แต่อย่างไรก็ดีถ้าเกิดเหตุการณ์แบบเมื่อวานนี้สิ่งที่สำคัญคือสติเพราะจะช่วยให้รอดจากเหตุการณ์แบบนี้ได้รับขึ้นได้ขึ้นใหญ่เลยนะ Netflixเตรียมขึ้นราคาสมาชิกอีกครั้งก่อนหน้านี้ชาวไทยและทั่วโลกก็ตื่นกันไปทีแล้วสำหรับราคาของ Netflix ที่ขึ้นราคาไปแล้วแต่มีการรายงานออกมาเปิดเผยว่า Netflix จะประกาศราคาเพิ่มอีกแล้วสำนักข่าว The Wall Street Journal รายงาน Netflix วางแผนที่จะขึ้นราคาสมัครสมาชิกแบบไม่มีโฆษณาภายในไม่กี่เดือนนี้หลังจากการหยุดงานประท้วงของนักแสดงฮอลลีวูดที่ผ่านมาทำให้ราคาจะเพิ่มขึ้นในสหรัฐอเมริกาและแคนาดาก่อนและยังไม่ชัดเจนว่า Netflix จะเรียกเก็บเงินเพิ่มอีกเท่าใดทั้งนี้ Netflix ได้ปรับขึ้นราคาสมาชิกรายเดือนครั้งล่าสุดเมื่อต้นปี2022โดยเรียกเก็บเงิน $9.99 ต่อเดือนสำหรับแผนพื้นฐาน $15.49 ต่อเดือนสำหรับแผนมาตรฐานและ $19.99 ต่อเดือนสำหรับแผนพรีเมียมรวมไปถึงการหารบัญชีดังนั้นผู้ใช้ Netflixจะต้องอาศัยอยู่ในสถานที่เดียวกันเพื่อแชร์แผน Netflix มิฉะนั้นจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมสำหรับช่องสมาชิกอื่นนอกจาก Netflix แล้วยังมีบริการสตรีมมิ่งหลายแห่งได้ขึ้นราคาในปีนี้การสตรีมแบบไม่มีโฆษณาบน Disney บวกจะมีราคาอยู่ที่$13.99 สหรัฐปริมาณน้อยต่อเดือนในเร็วๆนี้และHulu ที่คิดค่าสมาชิกอยู่ที่$17.99 ต่อเดือนหลังจากการขึ้นราคาที่จะเริ่มให้บริการในเดือนนี้ยังไม่มีคำเฉพาะเจาะจงว่า Netflix จะขึ้นราคาเมื่อใดคงต้องลุ้นกันต่อไปว่าประเทศอื่นๆจะเพิ่มขึ้นหรือไม่ต่อไปขอขอบคุณข้อมูล www.macrumes.com เปิดตัวแล้ว3ซังคาราคซี S23 เซมือถือตัวเริ่มต้นของคาราคซี S ในปีนี้ไอเซร่าเอ็นวันที่4ตุลาคม66จุลภาค11นาฬิกา5นาทีดันลุดเอสสั่งเลยแม็กนักสระเอก็ตดไปซี่เริ่ม69มุกดันลุดเอสเปิดมุกดันลุดเอสสนุกในที่สุด3ซังคาราคซี S23 เซรุ่นประหยัดที่เข้าถึงได้ของ3ซังคาราคซี S Series ที่ห่างหายกันไปตั้งแต่คาราคซี S21 เซจนตอนนี้เผยโฉมอย่างเป็นทางการแล้วครับรอบนี้เรียกว่าเปลี่ยนแปลงอย่างมากเรียกว่าสเปคต่างๆนั้นคล้ายกับทั้งคาราคซี S23 และคาราคซี S22 บวกที่เปิดตัวเมื่อปีที่แล้วS23 เฟส1เริ่มต้นกับขนาดหน้าวันจันทร์ที่6เมษายน Dynamic AMOLED 2X ความละเอียดหน้าจะระดับ Full HD บวกพร้อมกับ Refresh Rate ปรับได้ระหว่าง 60-120 เฮิรตซ์เรียกว่ามีฟีเจอร์ Adaptive
อยู่ขนาดเครื่องพกพาสะดวกน้ำหนักเบา209กรัมก็หนักขึ้นเล็กน้อยและมีการใช้กระจกและอลูมิเนียมมาให้ด้วยด้านสเปคของเครื่องมีให้เลือกทั้ง Snapdragon 8 Gen 1ในบางตลาดแต่เวอร์ชันขนาดตลาดโลกคือ Exynos 2200พร้อมกับ RAM 8 GB ความจำให้เลือกระหว่าง 128 GB 256 GB กล้องอัปเกรดในเรื่องความละเอียดโดยตัวหลัก50ล้านพิกเซลหนุ่มกว้าง12ล้านพิกเซลและเทเลฟาทั่ว8ล้านพิกเซลรองรับการซูม3เท่าและมีกล้องหน้าความละเอียด10ล้านพิกเซล Samsung Face Risk 6การถ่ายวิดีโอกล้องหลัก 8K ทางด้านหลังและกล้องหน้าความละเอียด 4K 60 fps และมีลูกเล่นอื่นๆทั้ง Super Slow Motion Time Lapseเป็นต้นด้านระบบปฏิบัติการมาพร้อมกับ Android 13 One UI 5.1 แต่จะได้ไปต่อกับ One UI 6และ Android 14ช่วงปลายปีนี้แถมอัปเกรดได้4ปีและความปลอดภัย5ปีเช่นเคยและที่สำคัญคือกันน้ำ IP68 แบตเตอรี่ขนาด 4,500 mAh รองรับระบบชาร์จไฟทั้งแบบสาย 25W และไร้สายได้ตัวเครื่องมีให้เลือก5สีทั้งนี้ราคาในประเทศไทยเคาะแล้วที่ RAM 8 GB 128 GB เท่ากับ 22,900 บาท RAM 8 GB 256 GB เท่ากับ 25,900 บาทพร้อมโปรโมชั่นสำหรับลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อรับเพิ่ม Samsung Credit บวกประกันจอแตกและอุบัติเหตุ1ปีมูลค่า 4,590 จากโปรยเปิดตัวจำกัด 4,000 สิทธิ์เท่านั้นและอื่นๆเช่นต่อที่1เพิ่มความจุเป็น2เท่าจาก 128 GB เป็น 256 GB มูลค่า 3,000 ต่อที่2ส่วนลดสูงสุด 30% เมื่อซื้อ Galaxy Watch 6 iBatch Pay ในคำสั่งซื้อเดียวกันต่อที่3พิเศษลูกค้าที่มีโค้ดสิทธิพิเศษจากการลงทะเบียนรับสระเอเพิ่ม Samsung Credit บวกประกันจอแตกและอุบัติเหตุ1ปีมูลค่า 4,590 ฟรีรายละเอียดสเปคของ Samsung Galaxy S23 Pay ขนาด 155.7x74.5x7.9 มม. น้ำหนัก209กรัมหน้าจอขนาด 6.4 นิ้ว Dynamic AMOLED 2X ความละเอียด FHD+2340x1080 พิกเซลรองรับ HDR 10บวกค่า Refresh Rate 60-120 เฮิรตซ์แบบ Adaptive กระจกกันรอย Gorilla Glass Victus มาตรฐานกันน้ำ IP68 CPU Samsung Exynos 2200 Octa Core GPU Split 920 RAM 8 GB ความจำภายใน 128-256 GB ความจำภายนอกใช้ระบบ Cloud ทั้ง OneDrive และ Google Drive ระบบปฏิบัติการ Android 13 One UI 5.1 สามารถอัปเดตสเปคกล้องหน้าความละเอียด10ล้านพิกเซล f2.2 Fine Focus สเปคกล้องหลักความละเอียด50ล้านพิกเซล f1.8 Dual Pixel OIS กล้องมุมกว้างความละเอียด12ล้านพิกเซลให้มุมมอง120องศากล้องเทเลฟาโทความละเอียด8ล้านพิกเซลซูมได้3เท่าวิดีโอบันทึกได้สูงสุด 8K 24 fps 4K FHD การเชื่อมต่อ 4G 5G Wi-Fi 6E มาพร้อมกับ Bluetooth 5.3 DPS ADPS 3 Dec ทั้งแบบเสียบสายและไร้สายลำโพง Dual Speaker บวก Dolby Atmosระบบป้องกัน Samsung Knox บวกระบบสแกนลายนิ้วมือในหน้าจอแบบ Ultrasonic ระบบสแกนใบหน้าพอร์ตการเชื่อมต่อ USB-C แบตเตอรี่ 4,500 mAh ระบบชาร์จไฟแบบสาย Fast Charge กำลัง 25W รองรับการชาร์จไฟไร้สาย 15W และ Rewis Charging ระบบปล่อยไฟให้อุปกรณ์อื่น Wireless Power Share กำลัง 10W สีสันมิ้นลาเวนเดอร์ครีมกราไฟต์และมีสีส้มและสีพิเศษขอขอบคุณข้อมูล GSM Renewal